พุทธังธัมมังสังฆังมิสัมมะกัลลังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าทำปัจจุบันให้มันดีจิตใจก็ดีเงินมีน้อยคนนึงว่าโอ้ถ้าประกาศไปรับของแจกทำไมเยอะรีบด้วยบางคนไปก่อนเวลาฟังอยู่นั่นบางคนก็ฟันธงลงไปว่าไม่ได้หรอกจะได้ซะที่ไหนเราอย่างนี้เป็นต้นมันก็นานาจิตตังไงนานาจิตตังเหมือนกับบางเรื่องคนวิพากษ์ก็วิพากษ์ไปคนวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปการทำนายทายทักก็เหมือนกันมันก็ไม่เป็นไปตามที่ทำนายทายทักไปทั้งหมดนะเรื่องของตัวเองแท้ๆทำไมต้องไปให้คนทักทายต้องทำต้องให้คนอื่นไปทำนายทายทักให้มันเกิดทำไมไม่ดูตัวเองอารมณ์ของตัวเองมันขึ้นมันลงมีคนนะเป็นแล้วก็คงหลายๆคนด้วยกันนะเขาบอกโหนทำนายทายทักบอกดวงไม่ดีหนีไปบวชได้ไม่กี่วันเนาะช่วงนี้ดวงไม่ดีดวงตกโหนทำนายทายทักเขาทำนายแต่เขาทำอะไรเขาเป็นคนออกมาแล้วไปบวชนะไปบวชออกมาแป๊บเดียวท่านเขาก่อนหน้านั้นนะหมอทำนายมีคนทำนายบอกว่าโชคไม่ดีนะช่วงนี้นะเคาะหามยามไล่อะไรนะท่านต้องไปบวชได้ไม่กี่วันศึกมาแล้วไปรับจ้างขนยาบ้าทำไมไม่ทำนายทายทักตัวเองเนาะทำไมให้คนอื่นทำนายทายทักไปล้างลบล้างความชั่วหลวงพ่อมันจะลบล้างได้สะอาดไหมล่ะก็มันสกปรกมากไหมมันเปื้อนขี้ดินขี้โคลนมากเนาะไปล้างนิดเดียวบางทีมันได้ล้างได้ซ้ำไปกลับมาเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมได้ซ้ำไปเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นบางคนก็บอกพอได้กำลังใจถ้าทำนายทายทักทำนายว่าจะรวยทำนายว่าจะดีขึ้นเดือนนั้นจะดีขึ้นช่วงระยะนี้จะดีขึ้นอย่างเงี้ยเลยทำไมต้องให้คนอื่นมาทำนายทายทักมันต้ององค์ประกอบนั่นแหละในโลกอันนี้ประกอบสัมมาชีพไม่เหมือนกันใช่ไหมหมอดูหมอเดาร่ำรวยก็มีร่ำรวยก็มีก็ประกอบสัมมาชีพขนเต็มถนนต่างๆเนี่ยก็พ่อปากพ่อท้องใช่ไหมทำไร่ทำนาเต็มไปหมดทำไร่ทำสวนทุกอนุทุกจังหวัดทุกที่ทุกคนทุกแห่งทุกวันเห็นมรดผลไม้กระจายไปทั่วทุเรียนโผล่ขึ้นตรงนั้นทุเรียนโผล่ขึ้นตรงนี้เมื่อก่อนทุเรียนเมืองนนท์นั่นเองนะผลไม้ช่วงหลังก็บางทีมันเป็นตำนานไปนะทุเรียนเมืองนนท์เป็นตำนานไปแล้วสวนทุเรียนแทบจะไม่มีแล้วไปโผล่ที่เมืองจันทร์เมืองระยองอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่สุดความมันกระจายไปทั่วเลยกระจายไปทั่วทุเรียนนู่นผูกเข้าไฟบ้างนะทุเรียนตรงนั้นทุเรียนตรงนี้ทุเรียนเมืองลับแลหลวงพ่อไปลับแลเมืองอุตรดิตถ์นะทุเรียนมีมาตั้งนานแล้วอย่างนี้กระจายไปหมดเลยขณะที่กระจายไปหมดเนี่ยเราทำความเข้าใจไหมล่ะก็คนมันมากขึ้นจำนวนมากขึ้นไงจำนวนมากขึ้นเราทำได้ไหมอย่างยกตัวอย่างนะเราทำนา
เราไปกำหนดราคาเองได้ไหมล่ะถ้าสมมติเราไปที่เติมเชื้อเพลิงเติมน้ำมันเราไปกำหนดราคาเองได้ไหมล่ะจ่ายเท่านี้แหละหนักๆเข้าทีนี้ไปสั่งเติมน้ำมันเต็มเลยขับรถหนีเยอะแยะไปหมดเดือดร้อนเดือดร้อนคนทำงานก็เอารัดเอาเปรียบกันอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะใกล้คนงามความดีล่ะเมื่อไหร่มันจะใกล้ศีลใกล้ธรรมนะห่างศีลห่างธรรมไปเรื่อยเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเก็บมาเล่าฟังเรื่องนั้นเก็บมาเล่าฟังพ่ออะไรรู้ไหมก็สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นเครื่องเตือนสติเรามันไม่ใช่เรื่องพระบอกอย่างเดียวนะถ้าพระทีนี้ไม่เข้าใจคำสอนที่แท้จริงบางทีเข้าใจแต่บิดเบือนคำสอนลวงโลกเลี้ยงชีพทำอะไรช่างเพื่อจะกอบโกยเข้าหาตัวเองมันจะใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่แล้ว อย่างหลวงพ่อไปงานสังคมงานบางงานไม่ได้กลับมาสักบาทนะอย่างนี้เป็นต้นแต่เราต้องทุนลงทุนไปใช่ไหมอย่างหลวงพ่อคงพูดบอกว่าถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปเนี่ยก็พูดจากการกระทำถ้าไปแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของบ้านคนมันจะอยู่ด้วยกันยืดไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างโอ้ตกงานไม่มีการไม่มีงานโดนขับไล่ใช้ส่งจากบ้านพฤติกรรมไม่ดีไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นไปใช้เพื่อนให้มันทนเพื่อนก็เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากนั่นก็ใช่ไงเพื่อนกินหาง่ายเยอะแยะไปหมดแต่บางทีก็ตายเพราะเพื่อนกินนั่นนะต้องเข้าใจตายเพราะน้ำมือของเพื่อนกินนั่นนะอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมนะทำสมาธิตั้งสติดีๆลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทหลักของศาสนาเนี่ยหลักของศาสนาศีลสมาธิปัญญามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่สุดของมันก็ต้องอุเบกขาถ้าหลวงพ่อเป็นพระที่ทุศีลเป็นพระอรัชชีไม่มีอย่างอายเนี่ยหลวงโลกเลี้ยงชีพมันเข้าในเกณฑ์เข้าในเกณฑ์ลูกศิษย์ตถาคตไหมล่ะก็ไม่ใช่ไงหลวงพ่อถึงเราเรื่องปัจจุบันเนี่ยธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครคุณงามความดีไม่ใช่สมบัติของใครจะทำกันทั้งโลกเนี่ยมันก็ไม่หมดเพราะมันเหมือนกับอากาศเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศเนี่ยเหมือนกับน้ำไม่เป็นตนเป็นตัวเอามาปั้นเป็นตัวไม่ได้บังคับมันอยู่กับที่ในยางรถอย่างยางรถยนต์นี้ได้อยู่บังคับวันก่อนหลวงพ่อเห็นเขาไปขโมยแมวกล้องวงจรปิดเอาใส่ใต้เบาะรถรถมอเตอร์ไซค์นั่นนะไม่รู้มันมีช่องหายใจหรือเปล่าเขาประกาศหาวุ่นเลยนะคนที่เขารักเขาเลี้ยงมามีที่สมคอด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นคนคิดอย่างนี้ไม่เห็นหัวอกหัวใจของคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้างไปรับแล้วล่ออยู่หน้าบ้านขโมยแมวไปซะอย่างนั้นเห็นได้ชัดเลยก็วงจรปิดบอกเลยให้เป็นต้นแต่กว่าจะตามได้เนี่ยแมวมันตายหรือยังเล่าเอาไว้ในเบาะเอาไว้ในเบาะปิดเบาะแล้วขับรถไปเบาะรถมอเตอร์ไซค์นะใต้เบาะเลยถ้าจะตายตายอย่างทรมานไหมนะยิ่งกว่ายิ่งกว่าคิดถึงคุณงามความดีคิดถึงแล้วก็เมตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของแต่ละคนถ้ามันห่างศีลห่างธรรมแล้วยุ่งนะธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครคุณงามความดีบุญกุศลมันไม่ใช่สมบัติของใครไม่ต้องแย่งเดี๋ยวว่าแย่งกันทำไม่ต้องทำทีหลังก็ได้ทีหลังนะทำก่อนได้ก่อน
ถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะได้ผลเท่าไหร่แล้วมันไม่ได้ผลเกิดขึ้นมาคำว่าศีลเบื้องต้นรักษากายวาจาเรียบร้อยสมาธิเป็นความตั้งใจมั่นปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาคำว่าปัญญาแปลออกมาชัดเจนรอบรู้ในกองสังขารนะรู้ทุกข์รู้โทษในการเกิดรู้ทุกข์รู้โทษในการเกิดทำไมต้องมากินต้องมาดื่มทำไมต้องมาล้างหน้าล้างตาขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันหลายขี้ด้วยกันเรามาเป็นทาสมันใช่ไหมมันก็ใช่อยู่นะทำไมแล้วต้องไปรับจ้างทำไมต้องทำมาหากินอย่างพ่อหนานทำไมต้องไปขีดยางก็เพราะปากเพราะท้องบางทีไม่ใช่เฉพาะท้องเราด้วยนะลูกหลานด้วยคนในองค์กรด้วยคนในบ้านอย่างนี้เป็นต้นอาจจะมีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่มีลูกมีหลานมีเหลนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมบ้านอยู่อย่างเงี้ยเป็นลักษณะโดยน้ำจิตน้ำใจทีนี้บางทีผ่านมาเนาะผ่านมาก็ฝากคนนั้นฝากคนนี้เวลามาจากท้องไร่ท้องนาอย่างนี้เป็นต้นเราคิดถึงไหมล่ะเกือบทุกเรื่องแต่พวกเราที่หายใจอยู่ที่เดินไปเดินมาทำนู่นทำนี่ได้อยู่คือธาตุกับขันธ์มันประกอบกันอยู่มันยังไม่แยกธาตุแยกขันธ์ไงแต่บางคนคืนไปแล้วกำลังจะคืนตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดคืนธาตุคืนขันธ์แต่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เรียกว่าเราครองธาตุครองขันธ์อยู่เราครองธาตุครองขันธ์อยู่เราพาขันธ์พาธาตุไปทำดีไหมเราถ้าเราพาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปทำความชั่วเนี่ยไปทำชั่วไม่ดีอยู่แล้วไงโทษในการเกิดก็เช่นกันทีนี้ลุกขึ้นมาสมาธิแปลความตั้งใจมั่นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำไมถ้าบอกว่าจิตมันมีพลังถ้ามันไม่วุ่นวี่วุ่นวายมันกระจายพลังของจิตมันก็เหนือกว่าอย่างอื่นอยู่แล้วไงถ้าไม่มีจิตกายมันก็ขับเคลื่อนอยู่ถึงไม่ได้ถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่ก็นั่นแต่มันเตรียมตัวที่จะแยกนะหลายๆชีวิตนะมันเตรียมตัวที่จะแยกนะขนาดหลวงพ่อหุบปากในบางทีไปแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วทั้งโลกทั้งแผ่นดินเนี่ยสัตว์ที่มีชีวิตสัตว์ที่มีวิญญาณครองนี่นะหลวงพ่ออาปากพูดคำหนึ่งไม่รู้ตายไปกี่ศพท่านถึงได้กล่าวว่าพื้นแผ่นดินอันนี้ธาตุดินไงถ้าใหม่ๆเราบอกโอ้ตรงนี้เข้ามาฆ่ากันตายอยู่ตรงเนี้ยนอนตายเป็นเลือดไหลนองเลยนานไปนานไปกลายเป็นอะไรก็เป็นพื้นแผ่นดินธรรมดานี่แหละธรรมดาคนที่ตายอยู่ปัจจุบันเนี่ยใครก็ช่างทีนี้ดินคืนดินไปแล้วทีนี้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินไปแล้วกลับไปไม่รู้จะก่อธาตุก่อขันธ์ได้เมื่อไหร่ถ้าพบหน้าชาติหน้าถ้าพบใหม่ชาติใหม่มีไม่รู้จะก่อธาตุรวมธาตุได้เมื่อไหร่ใช่ไหมแต่คนที่รวมธาตุอยู่ตรงเนี้ยธาตุยังพร้อมอยู่ธาตุดินน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันพร้อมอยู่เราพามันทำอะไรให้หัวจิตหัวใจสั่งไปปล้นไปจี้ไปบุกร้านทองบุกเดียวดูเท่เลยมันไม่ใช่เท่เนี่ยทำไงทำชั่วก็ไม่เท่ใช่ไหมล่ะทำตัวไม่ดีเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่แล้วหน้าตาจะขี้ริ้วขี้เหร่แต่ก็หัวจิตหัวใจเขาดีหัวจิตหัวใจของเขาเป็นมนุษย์แต่บางคนล้อหล่อเขาบอกล้อหล่อหรือขี้เหร่นั่นก็ไม่รู้หรอกเราเองอย่างทองเนี่ยราคาเท่านี้นะเรากำหนดใช่ไหมทองจริงๆมันรู้ราคามันไหมไม่วันและเวลาอย่างนี้ว่าเราก็ต้องมาตั้งชื่อถ้าไม่ตั้งชื่อก็โอ้โหเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็คนอันนี้ก็คนไปเหนือไปใต้ก็เจอแต่คนชื่ออะไรแล้วถ้าเราไปถามหาคนเฉยๆเนี่ยเขาถามหาชื่อใช่ไหมล่ะ
สมมุติขึ้นมาชื่อซ้ำกันก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเกิดวันเดียววันเดียวกันก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดขนาดหลวงพ่อไปตรวจนะเรื่องตอนนั้นมันตกหล่นนะหลวงพ่อไปตรวจชื่อเดียวนามสกุลเดียวอันนี้มีทั้ง5คนในประเทศอันนี้แต่วันเดือนปีวันเกิดไม่เท่าไม่เหมือนกันนะไม่ตรงกันตอนนั้นชื่อคำว่าสมชายชื่อผู้ชายเนี่ยมากที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงก็นิตยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนิดบ้างนะหน่อยบ้างแดะนะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็ได้แง่คิดนะนะคือสมมติอย่างสมมตินะถ้ามาอยู่วัดอยู่ที่วัดบึงเนี่ยถ้าชื่อมันซ้ำกันเราก็เขาเรียกว่าเพียกหรือเรียกเพี้ยนๆไปหน่อยก็ได้ถ้ามันซ้ำกันบางคนมาถามหาวันก่อนมาติดต่อบวชนั่นแหละมาติดต่อบวชไปไม่ถูกที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปไม่ติดต่อไม่ถูกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่ออยู่ที่วัดบึงเนี่ยทั้งญาติโยมทั้งคนที่อยู่อาศัยกับหลวงพ่อเนี่ยก็หลายชีวิตเดียวกันอาจจะไปถามกับคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนื้องานไม่เข้าใจอาจจะพูดไม่น่าฟังหลวงพ่อขออภัยแทนด้วยขอโทษแทนลูกน้องด้วยถ้ามันใช่นะก็มันไม่ปกติไงคนในโลกนี้บ้าๆบอๆถ้าบ้องๆเนี่ยถ้าติ้งต้องเนี่ยน่าฟังเนาะน่าฟังเอ๊ะทำไมคนนี้มันบ้าหลวงพ่อก็บ้าใหญ่เหมือนกันนะคำว่าบ้ามันคำกลางๆไงคำกลางๆเหมือนกับกรรมอ่ะกรรมดีหรือกรรมชั่วคิดดีหรือคิดชั่วบ้าดีหรือบ้าชั่วเท่านั้นบ้าบองเบลบ้าติงตองอู้หูอันนี้คนนี้บ้าสุดๆเลยนะโคตะโลโคตะละบ้าเลยว่าโคตะละบ้าอย่างนี้เป็นต้นเราต้องดูดิคนเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตาทวดอันนี้ก็ต้องมีโคตระบังโคตระวงเล็บโคตรโคตรชาติตระกูลไม่เห็นผิดเลยไม่เป็นไรมันไม่ใช่คำหยาบจริงๆนะโคตรตระกูลของเราสกุลของเราโคตรเง่าอะไรนั่นไงมันก็ต้องมีเง่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเอาต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะบ้าคำนำหน้าเฉยๆแต่เขาแต่ว่าอุ้ยบ้าคนคนนี้บ้าบ้าจริงๆนะบ้าจริงบ้าอย่างใหญ่เลยอีกคนหนึ่งบอกบ้าดีอีกคนหนึ่งบ้าชั่วอีกคนหนึ่งบ้าเป็นคนพาลอย่างนี้เป็นต้นคำบ้าบ้ามันคำกลางๆมันก็วางแผนแผนเราเติมอะไรไปข้างหลังแผนร้ายใช่ไหมถ้าแผนร้ายมันก็ไม่ดีแผนดีทุกอย่างต้องมีการวางแผนในชีวิตเนาะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าขอบใจที่ติดตามทุกๆคนนะขอมีความสุขในหัวจิตหัวใจขอมีความสุขจากการกระทำของตัวเองวิธีคิดของตัวเองเอาความโง่ขับไล่ความฉลาดเอาปัญญามาขับไล่ปัญหาเอาความสงบร่มเย็นมาขับไล่ความวุ่นวายก็จะเจอความสุขเท่านั้นเลยเจอความสุขนะสาธุนะสาธุเป็นวันดีแล้วดีแล้วคราวหน้าพบกันใหม่